วัสดีครับนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ Huawei Nova 2i RSEL 22นะครับเปลี่ยนแบตนะครับถ้าเพื่อนไม่รู้รุ่นนะครับก็มาเซิร์ชที่ฝาหลังนะครับคำว่าโมเดล NECL 22ตัวนี้แบตเตอรี่บวมมานะครับนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสีแจกนะครับสีแจกแกะได้ออกมาก่อนอันดับแรกวันนี้ทำแบบไม่ค่อยมีเครื่องมือนะครับชิ้นแรกนะครับแบตมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแบตมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องแกะสายไฟออกก่อนผมจะทำแบบช่างแบบไม่มีอะไรเลยนะแบบมีแค่ไขควงแล้วก็อุปกรณ์เล็กน้อยนะครับไม่ใช่เหมือนช่างมืออาชีพจะให้เรียนแบบเพื่อนๆให้มากที่สุดนะครับแกะแบตเตอรี่ออกนะครับแบตเตอรี่ออกแพร่ต่างๆแกะออกหมดเลยนะครับเราพับมาด้านหลังนะครับดูให้ดีนะครับมีการแทะแทะมาเรื่อยๆนะครับแทะมาเรื่อยๆแทะมาเรื่อยๆอย่าแทะทีเดียวนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นผลักจอนะครับดูนะครับแกะแบบบ้านๆนะไม่ออกครับกาวก็ค่อนข้างเหนียวนะครับตัวนี้วันนี้เรามาทำงานนอกสถานที่กันนะครับของทีมงานนะครับของทีมงานเปลี่ยนแบตนะครับเป็นของขวัญปีใหม่นะครับลง YouTube ไปเลยมันก็จะหลุดแบบนี้นะครับเพื่อนมันยังมีกาวอยู่เราไม่ต้องไปเพิ่มกาวนะครับวิธีการใส่กลับนะครับดูให้ดีๆนะครับดูให้ดีนะครับใส่ถอยหลังมาเลยนะครับใส่ถอยหลังไปก่อนนะครับประกบไปตรงนี้นะครับสามารถทำให้สั้นได้ยาวได้นะครับเพื่อนๆดูให้ดีนะเราแป๊กแบตไปก่อนนะครับรอบแรกแล้วเราพับนะครับพับตรงนี้ให้มันอยู่นะครับแล้วเราก็เอาแบตเตอรี่ออกแล้วเราก็ใส่สายแพร่อื่นๆตามไปก่อนใส่แบตสุดท้ายนะครับใส่แบตสุดท้ายแล้วก็เรามาประกอบกันวิธีการใส่ฝาหลังนะครับแพรตรงนี้นะครับมันสามารถยืดหยุ่นได้นะครับยืดได้หดได้นะเราดึงออกมาเลยนะครับชัดนะครับนะครับดูนะครับวิธีการใส่นะดูนะครับไม่ทราบว่าเพื่อนเห็นไหมยืดมาแบบนี้นะครับแล้วก็แป๊กลงไปแป๊กปกตินะครับกดลงไปปกตินะครับเดี๋ยวจะมีทริคเด็ดที่จะประกอบฝาหลังนะครับเพราะตัวนี้ฝาหลังประกอบค่อนข้างยากนะครับถ้าเรากลัวโอกาสใส่แทบจะไม่มีเลยนะครับโอกาสใส่ได้ลงล็อกแทบจะไม่มีเลยนะครับวิธีการใส่นะครับผลักขึ้นไปนะครับผลักข้างบนขึ้นไปนะครับใส่แบบนี้นะผลักข้างบนขึ้นไปนะครับแล้วก็งับด้านข้างนะครับนะครับแบบนี้นะครับมันจะใส่ง่ายนะครับเรามาเปิดเครื่องดูกันนะครับ
เรียบร้อยนะครับจบสำหรับการเปลี่ยนแบตนะครับ Nova 2i นะครับฝากกดไลค์